ต้องบอกเลยว่าเวลาดีๆแล้วก็สถิติใหม่เกิดขึ้นแล้วในสนามนี้เป็นรถสไลด์ที่ขนรถได้จริงๆแล้วก็สวยงามจริงๆจากรถประกวดสู่รถแข่งใช่ครับผมนะครับนี่แล้วก็ทำให้ได้เห็นเลยว่ารถคันเดียวเนี่ยสามารถเป็นได้หมดสวัสดีครับผม M Racing Thailand นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบุรีรัมย์ Dragster Tag แล้วเราก็อยู่ในงานนี้เลย Racing Mania นะครับวันนี้นะครับเป็นรอบไฟนอลนะครับแล้วก็เป็นสนามสุดท้ายของปี2023เมื่อวานมีการควอลิฟายไปแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาดีๆแล้วก็สถิติใหม่เกิดขึ้นแล้วในสนามนี้นะครับโดยพิธาพิเชษยนต์นั่นเองอยู่ที่เวลา 8.7 นะครับทำเวลาได้เร็วมากในปีที่ผ่านมาการแข่งขันเนี่ยเราเริ่มจากสนามบางแสนก่อนเลยนะครับแล้วก็ลงไปด้วยที่สนามสุราษฎร์นะครับหลังจากสนามสุราษฎร์เนี่ยเราก็มาต่อที่สนามชลบุรีนะครับกระท่อมเจ้าเงาะนั่นเองมาต่อที่สนามสงขลานะครับแล้วก็อีกสนามนึงที่หลายๆคนจดจำนะครับนั่นคือสนามคลอง5นั่นเองนะครับก็ได้เห็นเวลาดีๆสถิติใหม่ตั้งแต่ตอนนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มาจนถึงสนามนี้นะครับเราได้มาเห็นเวลาใหม่อีกบอกเลยว่าแต่ละอู่เนี่ยทำการพัฒนารถรีเวอร์กันได้ดีมากๆนะครับแล้วบอกเลยว่าในอนาคตครับต้องมีเวลาที่ดีมากกว่านี้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณของลานกิจกรรมนะครับจะมีรถใหม่ๆของรีโว่นะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้รถจากนัดแจมเอเซซนั่นเองมากับชุดแต่งสีสวยนะครับแล้วก็เรื่องของสีที่ตกแต่งแบบสวยงามฝั่งนี้เป็นหน้าใหม่เหมือนกันครับของพี่หนุ่มนะครับเม้งกันยางนะครับแล้วก็รวมถึงยังมีกลุ่มของตัวแดกเตอร์นะครับมีมาโชว์ด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้ครับเป็นการรวมตัวของรถรีโว่แต่งนะครับวันนี้จะมีการประกวดด้วยนะครับกับคาร์มอดิฟายคอนเทสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการเหมือนกันบอกเลยว่ารถสวยๆมากันเยอะมากแล้วก็มีอีกสองสำคัญที่เราได้เพิ่งมาเห็นที่นี่ตัวเป็นๆของจริงนะครับก็คือเป็นรถดำนะครับจาก RRS ดำนะครับบอกเลยว่ารถเขาแต่ละคันเนี่ยมาแบบเป็นสไตล์รถดำสวยๆเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีรถแข่งนะครับที่มีมาแข่งกันแบบขับเคี่ยวกันแบบเมามันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการแบทเทิลกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศของงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาชมกันเลยดีกว่าไปครับนะครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กันกับ RRS ดำนะครับวันนี้พี่ครับผมเห็นรูปพี่มาบ่อยมากแล้วก็แอบขโมยรูปจากอู่พี่เนี่ยลงเพจบ่อยมากยินดีครับพี่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถกระบะสไตล์ดำใช่จริงๆรูปแบบของมันเนี่ยก็คือเป็นรถใหญ่รถดำใหญ่ๆเลยใช่ไหมก็คือการเอารถดำใหญ่มาย่อขนาดแต่จะใช้ชิ้นส่วนบางส่วนยังมีอยู่ก็คือจะเป็นตัวช็อคอัพตัวเนี้ยก็ยังเป็นของตัวเฉพาะครับพี่แต่ด้วยมาการปรับชาร์จปรับอะไรใหม่แชสซีใหม่แล้วอย่างตัวลูกมันนะพี่ตัวดำเนี่ยอันนี้ต้องต่อใหม่ต่อใหม่พี่แต่จะเป็นการประกอบแบบน็อกดาวน์รถใหญ่เขาต้องต่อแบบนี้ป่ะคล้ายๆกันละกันครับพี่แล้วที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโตโยต้าเป็นรีโว่ทั้งนั้นเลย 90% ใช่ไหมโตโยต้าล้วนๆครับทำไมลูกค้าถึงเลือกที่จะเอารถรีโว่มาใช้ทำเป็นรถดำแบบนี้อันหนึ่งก็คือมันทนครับพี่แล้วก็กำลังเครื่องมันเอาอยู่โดยที่ไม่ต้องจวงมันก็เอาอยู่ครับพี่น้ำหนักสมมติถ้าแบบว่ายังไม่มีลูกพ่วงนะพี่เฉพาะดำเนี่ยแบบพี่ดำได้ครับประมาณเท่าไหร่พี่เป็นหลักเป็นตันอยู่นะพี่ครับจริงๆแต่ว่าไอ้ตัวมอเตอร์เราก็แรงเอาเรื่องครับครับมอเตอร์จะเป็นของเราเองอันนี้จะเป็นไฮดรอลิกใช่ครับพี่จะมีมันจะมี2ระบบที่ลูกค้าอยากทำก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากับปั๊มหน้าเครื่องอ๋อครับพี่อันไหนดีกว่ากันอันนี้เซอร์วิสง่ายครับแต่ไม่แรงเท่าปั๊มแต่ปั๊มนี่คือเหยียบปั้งยกยกตามแรงเลยครับเป็นเร็วเลยนะใช่ครับพี่นะครับอย่างอันนี้บรรทุกได้กี่ตันพี่ตัวนี้5ตันครับพี่อันนี้5ตัน5ตันพอลอยแล้วดำได้ด้วยครับอันนี้ช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างพอลอยเหมือนพวกรถข้อป่ะใช่ครับพี่แบบเดียวกันใช่พี่นะครับนี่แล้วก็เหนือไปกว่านั้นคือคันนี้มีพ่วงด้วยนี่ใช่พี่คือสเกลทุกอย่างเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนรถใหญ่มากมันย่อส่วนมาทุกอย่างพี่แม้กระทั่งวงเดือนก็มีวงเดือนสร้างเองหมดมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะอันเนี้ยมันก็เหมือนเอวเอาไว้เอวอ่อนเวลาเลี้ยวอ่ะปิดใช่ไหมใช่ที่จะเป็นตัวแกนเหมือนแกนแหลกพี่แหลกอะไรนี่เขาจะมีระบบของเขาหมดเลยนะครับพี่เป็นไฟฟ้าหมดทุกอย่างอันนี้คือเหมือนกับรถใหญ่เขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ครับพี่แล้วโมเบก็เป็นไฟฟ้าไม่น้ำมันครับพี่ตัวนี้เหยียบปั๊มเซนเซอร์ติดแล้วสวยมากอ่ะครับก็คือเป็นเหล็ก
ผสมผสานกับตัวมีเนียมใช่ครับพี่นะครับใช้หุ่นยนต์เชื่อมใช้เครื่องเลเซอร์ตัดครับพี่เป็นหุ่นยนต์เชื่อมใช่ครับพี่มีหุ่นยนต์เชื่อมมาตรฐานนี่คือสูงมากใช่ครับพี่และอย่างนี้พี่ในเรื่องของการขออนุญาตครับตอนนี้ของเราอันนี้สามารถขออนุญาตแล้วก็ใช้งานปกติได้ไหมเรามีใบวิศวกรกำกับครับตอนนี้ก็จดทะเบียนได้ตามกฎหมายว่า16ป้ายส้มใช้งานที่ถูกต้องนะผมเชื่อว่าเนี่ยเราถ่ายไปเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าแล้วอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้งานได้ไหมจดทะเบียนได้ไหมจดได้นะครับก็คือทำรถเสร็จปุ๊บให้พี่จัดการให้ได้หมดเลยใช่ครับคันนี้เป็นสเต็ปของแบบเหมือนรถ6ล้อเหมือนรถ10ล้อครับคันข้างๆเนี่ยเป็นลักษณะรถออฟโรดด้วยใช่พี่อันนี้คือเดิมทีก็เป็นขับ4ขับ4ตัวเดียวพี่แล้วเราก็มาทำใส่ชุดยกใช่ไหมยกใส่ทุกอย่างที่ยัดแต่อะไรก็ยัดได้ไปหมดแล้วคันนี้คือรถแคมปิ้งข้างบนคือเต็นท์นี่อันนี้คือถ้าเกิดว่าเอาดั้มลงเนี่ยลักษณะตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นกระบะรถเราธรรมดาใช่ครับพี่แล้วก็จะมีโลบาที่เป็นลักษณะของออฟโรดเลยใช่ครับพี่อันนี้คือลูกกระบะเราสร้างใหม่เลยใช่ไหมทุกอย่างสร้างเองครับพี่สร้างเองทุกอย่างแล้วคันนี้ใช้งานบอกเลยใช้งานมันเดือดมากครับเพราะเจ้าของเขาทำการเกษตรครับทีนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนฟิวเอามาแต่งเพิ่มครับพี่นี่แล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบของการตกแต่งไฮรัสแต่คันนี้เป็นไฮรัสแชมป์ใช่ครับพี่นะครับกระแสมาแรงมากจริงๆไฮรัสแชมป์ที่อู่พี่ก็มีแต่งทำเป็นดั้มไปแล้วมีเยอะมากพี่ช่วงนี้ออกไปทำมาออกทำออกทำออกกี่คันแล้วโดยประมาณกี่คันแล้ว20กว่าแล้วครับพี่ขนาดรถเพิ่งออกนะไฮรัสแชมป์เพิ่งออกนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันทำแทบไม่ทันหน้าคือไฮรัสแชมป์เลยตัวนี้ก็จะมีเสริมนี่มีชุดคิ้วเพิ่มเข้าไปพวกนี้พี่ก็หาให้ลูกค้าหมดเลยอันนี้เพิ่งขึ้นรูปเสร็จอาทิตย์ที่แล้วเอาของเราเองด้วยเหรอใช่แสดงว่าที่อู่พี่นี่คือมันต้องใหญ่มากทำได้ทุกอย่างก็มีทั้งหมด4อู่ยาวประมาณเกือบ500เมตรเรียงกันอยู่รอบเมืองครับพี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้แวะไปหาดีกว่าอยากให้ไปดูหุ่นยนต์ครับมีหุ่นยนต์มีห้องระดับตัวนี้เลยมาตรฐานเลยทีเดียวครับพี่แล้วคันนี้อันนี้คือมีเคนด้วยใช่ครับพี่อันนี้เขาเรียกรถอะไรพี่รถเคนกระบะพื้นเรียบจะไม่มีดั้มสำหรับใครสนใจอยากที่จะทำลักษณะประมาณนี้ครับสามารถติดต่อพี่ได้ที่ไหนบ้างทางไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลเลยครับแอดข้างหน้า RRS ดั้มตัวเล็กผมหรือในเพจเฟซบุ๊กก็กระบะดั้ม RRS บอกเลยไม่ธรรมดาใครอยากได้รถใช้งานสไตล์นี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งดูๆแบบนี้ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นของการแข่งขันนะครับที่หลายๆคนจับตามองนะครับนั่นคือรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเอ็นนะครับก็คือเป็นรุ่นของรถตู้นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าความแรงของรถตู้ของโตโยต้าเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งโม่งน้อยนะครับทั้งรถพยาบาลนะครับทั้งตัวสูงนะครับก็คือเป็นตัวของคอมมูเตอร์มัดรวมแข่งกันเลยทีเดียวเวลาตอนนี้นะก็อยู่ประมาณ11-12วิแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าความมันของรุ่นนี้มันขนาดไหนครับไปครับนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของรุ่น D-Cab นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมตั้มครับจากโกดัง168แล้วอู่ช่างเหนือครับผมเราเคยไปถ่ายกันมาแล้วแต่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนสเต็ปไปเยอะเหมือนกันใช่ครับผมทรงก็เปลี่ยนใหม่ทรงเปลี่ยนครับผมนะครับสเต็ปเครื่องยนต์ก็ใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยครับเข้ามาตามกติกาเพราะทีแรกมันเป็นเขาของ BRD มันไม่ใช่เขาเดิมครับกติกาก็ลงมาเข้าดูแล้วก็มาเปลี่ยนสเต็ปโทโบข้างในใหม่เพื่อให้มันออกรอบต้นได้ไวขึ้นครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปเขาเดิมเขาเดิมครับผมนะครับทรงเดิมทรงเดิมใช่อันนี้แสดงว่าเราทำแข่งด้วยทำแข่งด้วยครับอันนี้แข่งในรุ่นอะไรพี่รุ่นโทโบ3000ครับทุกครั้งที่พี่เข้ามาคือเน้นประกวดประกวดด้วยแข่งก็เป็นแบ็คเกตแบ็คเกตปกติผมจะแข่งแบ็คเกตกับฟีลานชิงไฟทีนี้ก็ลงไปวิ่ง 3,000 ดูอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับว่ามันเป็นเวทใหญ่ขึ้นเราอยากลงไปดูทรงรถเราด้วยแล้วก็ลงไปวิ่งอ่ะเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งไปวิ่งกับทีมหูหัวอย่างแจ็คอย่าง PSC อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ลงไปวิ่งถ้าเราไม่ผมไม่ซีเรียสเรื่องการว่าลงไปรู้อยู่แล้วว่าเราสู้ไม่ได้จะแพ้ชนะเราไม่ได้ชิงขอเข้าร่วมใช่ไหมเป็นกิจกรรมเพราะว่าอย่างที่พี่เอ็มบอกคือเจอกันแทบทุกปีใช่รถจะมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปีจะตลอดอยู่แล้วนี่คือความเหนียวแน่นของสายลีโวใช่ครับผมสังเกตเลยว่าเราไปเนี่ยเราจะเจอ
หน้าเดิมๆหน้าคุ้นๆแล้วก็จะมีน้องใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าพอเขาเห็นว่าเราเนี่ยเอ้ยได้มาแล้วมาร่วมสนุกเล่นได้หลายอย่างเขาก็จะมาจากรถประกวดสู่รถแข่งใช่ครับผมนะครับนี่แล้วก็ทำให้ได้เห็นเลยว่ารถคันเดียวเนี่ยสามารถเป็นได้หมดแล้วก็ที่สำคัญทำในสเต็ปนี้แรงม้าเนี่ย350ครับผมขับมาจากสมุทรปราการครับผมเข้ามาจากสมุทรปราการแล้วก็เดี๋ยวขากลับก็คือน่าจะกลับประมาณเช้าก็ขับกันกลับอีกเหมือนเดิมครับใช่ครับคือแก๊งพี่อ่ะขับมาขับกลับทุกคันทุกคันครับผมประกวดได้แข่งได้นะครับแล้วก็จริงๆอ่ะเครื่องของตัวรีโวเนี่ยคือเขามีความอึดของเขาอยู่แล้วใช่มันมีความอึดความทนอยู่แล้วถ้าว่าขอให้ทำไปในทิศทางที่ว่าถูกวิธีถูกสเต็ปของมันอย่าไปฝืนอย่าไปปีนนู่นนั่นนี่คือมาตามสเต็ปของเขาแล้วปัจจุบันนะของแต่งเยอะอู่แต่งก็เยอะใช่ครับแล้วแต่งก็ไม่แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับทุกวันนี้แต่งง่ายนะครับสำหรับใครติดตามพี่ติดตามที่ไหนพี่ติดตามได้ทางเฟซบุ๊กครับพิมพ์ว่าตั้มตั้มสิริแตงจะขึ้นเลยแล้วก็เพจโกดัง168ขอบคุณพี่ตั้มมากขอบคุณครับผมนะครับยังไงก็ให้ฝากติดตามด้วยบอกเลยเดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆมาเพียบนะครับสำหรับทีมนี้นี่ครับแล้วก็อีก1คันนะครับคันนี้นี่ได้เป็นรางวัลที่3นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะครับมาจากที่ไหนพี่ผมอยู่สุรินทร์ครับก็มีกันมาทั่วประเทศนะครับคันนี้นี่ทำอะไรไปบ้างพี่ก็จะมีจัดทรงเปลี่ยนเบรกครับแล้วก็เทอร์โบไล่ข้างครับอยากจะบอกว่าเขามาแบบธีมเดียวกันหมดเลยสีส้มนะครับเบรกส้มนี่ไฟข้างหน้าก็เป็นสีส้มเห็นป่ะสวยอ่ะคือคุมธีมมากๆผมว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องห้องเครื่องจะต้องเป็นสีส้มแน่นะครับอันนี้ยังมีแบบแอบแบบพวกเก็บพวกน็อตใช่ครับผมจะไปเป็นส้มดำครับผมได้ลงแข่งกับเขาด้วยไหมลงครับผมลงกันทุกคนเลยไหมอันนี้ลงรุ่นอะไรพี่ F5 ครับ F55 โอ้แล้วเวลาเป็นไงบ้างที่ลงไปวิ่งอยู่13ปลายครับผม13ปลายก็ต้องบอกเลยว่าต้องค่อยๆปรับไปนะครับนี่ก็ลงมาร่วมสนุกด้วยกันมีโปรเจกต์จะทำอะไรเพิ่มเติมไหมพี่กับคันนี้ก็จะเก็บห้องเครื่องครับผมจะย้ายแบตแล้วก็เก็บโล่งครับผมเอาแบบทำโล่งเลยเป็นสายประกวดนะครับครับแต่ผมว่าไม่จุดไม่หยุดแค่นี้หรอกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ต้องไปต่อนะน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นเทอร์โบใหญ่มากกว่าแล้วก็ทำตอนนี้ต้องบอกเลยกระแสเทอร์โบใหญ่มาแรงนะใช่อย่างคันนู้นเขาเป็นเทอร์โบใหญ่ใช่ใช่ครับผมนี่ F5 ก็ว่าใหญ่แล้วไม่พอครับน่าจะไป F66 ครับชอบ F66 อลังการไปก็ไปตามติดตามได้ที่ไหนพี่ Facebook ครับครับเป็นชื่อเฟซป่านัดแอบซิ่งครับผมเป็นประธานกลุ่มแอบซิ่งไทยแลนด์ครับนะครับวันนี้เราจะแต่ประธานกลุ่มงั้นเลยนะนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของไทยรัฐโปรโมดิฟายนะครับนี่เป็นวีโก้นี่อันนี้จากทั้งนุกกำแพงแสนนะครับมากัน2คันเลยคันนี้ก็จะเป็นวีโก้เหมือนกันแต่จะให้ดูว่าวีโก้อยู่บนรถสไลด์ที่สวยมากนี่คือชุดพาร์ทเขาอะดูดิกองมากนะครับสร้างเป็นแบบชุดพาร์ทขึ้นมาด้านข้างดูมีท่อมีอะไรนี่ภายในมีเบาะแตกนะครับดูสเต็ปความเหมาะแล้วก็ให้ดูห้องเครื่องครับเทอร์โบคู่นะนี่สวยมากอะคือแบบว่าเป็นรถสไลด์ที่ขนรถได้จริงๆนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสายรีวูเนี่ยเขาสามารถแต่งสวยทำห้องเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บห้องเครื่องสวยโบคู่ก็สามารถทำได้นะครับเกือบทุกคันที่เราเห็นมาวันนี้ก็คือทั้งประกวดได้แข่งได้ใช้งานได้จริงคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นอย่างนั้นเลยดูเลยขนรถจริงๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมในส่วนของฝั่งโซนเซอร์วิสนะครับก็ได้เห็นรถหลากหลายมากมายสวยๆทั้งนั้นแล้วก็แรงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งสนามกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆรุ่นก็ใกล้จะชิงกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมันขนาดไหนไปครับตอนนี้นะครับผลของการแข่งขันนะครับก็ออกมาเห็นแล้ว1รุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นของคอกซิ่งใช่มั้ยครับมาดูครับนะครับสําหรับคอกซิ่งของพี่ได้เท่าไหร่พี่2ครับพี่2นะครับจากกูไหนพี่ไม้สลับบุรีนะไม้สลับบุรีนะครับสําหรับคู่นี้นะครับที่1เป็นของทั้งแจ็คและแพรนะครับเวลาเท่าไหร่พี่เอาเกิดอะไรขึ้น 13.6 เกิดอะไรขึ้นก็ไปครับเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วเวลาดีสุดอยู่เท่าไหร่พี่
ก็เราอยู่ประมาณ13 73เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เวลาจะเจออยู่ประมาณ13 0แต่ว่าไม่ถึง400เราไล่ถึง2ล้านนะครับเอต้องเข้าเส้นนะไม่ลงสนามแล้วได้เวลาขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับใครที่แบบสนใจแนวคอกนะสามารถติดต่อพี่ได้หัวเลยครับติดต่อได้ไหนพี่ก็เป็นไว้สําหรับในภาษาไทยใครอยู่สระบุรีนะครับติดต่อพี่ได้เลยแรงไม่ธรรมดาใช้งานได้จริงด้วยใช่มั้ยเค้าลอยนี่เค้าลอยนะลูกนี้เค้าลอยนะขนจริงบรรทุกจริงวิ่งแรงจริงนะครับโอเคครับพี่ครับแข็งมากมียกนิ้วด้วยยกนิ้วกลางให้ทีดิยกนิ้วกลางหน่อยย้อนกลับไปเปิดยางครับทางด้านนักเอหมายเลข107ครับรวมช่างเชียงกงด้วยเอสุภทัศน์บุญเรืองครับ PSC พิเชษยนต์ครับส่วนด้านแดงบีหมายเลข103ครับ103ครับ ADM รวมทั้งเชียงกง SCM บางฮูเรซิ่งครับเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้องไปครับต้องเข้าเส้นนะครับในแท็กเอครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับสองท่านครับเกิดอะไรขึ้นครับอย่าบอกนะว่าหลับคู่แต่ไปถึง400นะและดูไหลเอต้องเข้าเส้นนะไม่งั้นไม่จบนะเรียบร้อยโอ้เอครับก็เป็นไปตามคาดครับกับเจ้าคันนี้ครับ Revo F55 ของพี่วัดอะไหล่สดนะครับคันนี้ได้ที่1เป็นที่เรียบร้อยนะครับในรุ่น Revo Turbo F55 ครับเอาละครับท่านนอกจากช่วยประจำงานมันเป็นช่วยประจำปีด้วยครับคู่นี้ครับแค่เบิร์นยางก็เกือบร้อยองศาแล้วครับเดือดจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กันบรรยากาศสดๆเลยนะครับกับรุ่นไฮลักโปนะครับคู่ชิงที่1เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นที่1นะครับระหว่างช่างนุกับแพงแสนครับฝั่งนี้ครับสีขาวครับแล้วก็สีเขียวครับเป็นจากฝั่งของช่างแจ็คพญาแพ้ครับหรือว่าของโผบูมอินเตอร์นั่นเองอันนี้คู่ชิงที่1นะครับสำหรับรุ่นไทรักโปครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เราพาเพื่อนมาดูสดๆหน้าเส้นเลยบูมซ้ายออกดีกว่าครับเล่นเอชักแจ็คโอ้บูมบอบูมครับโอ้บูมขี่หัวนิดนึงครับไปแล้วครับดึงแล้วครับเรียบร้อยครับ9.9 ครับ 9.954 ครับทั้งแจ็คบางยะแพกที่1ครับผมเอสุดยอดผ่านไปอีก1รุ่นครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปครับฝั่งนี้นะครับเป็นรถของทั้งก้านั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้เห็นบอกว่ารอชิงที่3ใช่ครับนะครับนี่รถเพิ่งเสร็จมาเป็นรอบแรกเลยอันนี้สเต็ปใหม่ยังไม่ได้ซ้อมเลยเค้าเรียกอะไรบอดี้ใหม่เนาะครับช่วงล่างใหม่ก็ยังเนี่ยก็ครั้งแรกลงทำที่ไหนมาพี่รอบนี้ก็บอดี้ก็ได้ร่วมจากทีครับช่วงอัพทีช่วงอัพทีเนี่ยเสียทิศแม็กซ์วิ่งนครปฐมมาทำให้เลยทำให้ร่วมงานกันจะเดินกันก็คือแกมาด้วยมาเซตให้ที่นี่เลยแล้วสเต็ปเครื่องยนต์พี่ตอนนี้มีทำอะไรเพิ่มเติมบ้างต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะยังวิ่งเครื่องตัวเดิมที่วิ่งครั้งก่อนผมดูทรงรถก่อนแต่เครื่องอ่ะเตรียมไว้ครั้งต่อไปผมได้โชว์แน่นอนแต่เนี้ยผมต้องการรถอ่ะให้วิ่งตรงให้บอดี้ของเราอ่ะคือแบบได้ทรงอ่ะให้ได้ทรงก่อนถ้าทรงได้แล้วอ่ะทีนี้เครื่องแรงก็ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้วิ่งเวลาดีสุดอยู่เท่าไหร่พี่ ET95แต่ยังไม่ดีช่วงล่างยังเกือบ15อยู่คุณเพื่อนเขาออก12กันแล้วครับเรียกง่ายๆว่ายังดีได้มากกว่านี้เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนขอเวลาให้ไล่เนาะครับเราขอมีกันบ้านแล้วเราขอให้ไล่ครับแต่วันนี้ได้ลุ้นแล้วว่าจะได้ที่3หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับสำหรับใครติดตามชักก้าสามารถติดตามได้ไหนพี่เพจ Facebook ชักก้าชมรีครับนะครับฝากติดตามด้วยบอกเลยหรือว่าใครอยากที่จะทำรีโว่นะครับสเต็ปของชักก้าโตต้าได้เลยโตต้ารุ่นจัดได้จบโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์กันกลับมาดูคู่ชิงที่3ครับสัญญาณเบิร์นกรรมการครับกรรมการทำไมเสียงเขาแรงจังพี่แท็กเอเป็นแท็กก้าชลบุรีครับส่วนด้านแท็กบีครับ NTM อุดรครับคู่ชิงที่3ในรุ่นของซุปเปอร์ลีโวครับเป็นในส่วนของรุ่นซุปเปอร์ลีโวครับชิงที่3ครับระหว่างชังก้านะครับชลบุรีนะครับกับ NTM อุดรเดี๋ยวไปดูกันใครจะได้ที่3
รับชมพร้อมกันครับอันดับ3 A หรือ B ครับไปแล้วครับ A ดีกว่าครับออกดีกว่าครับแต่60ฟุต B ดีกว่าครับเอาแล้วครับรีเกเลิกครับ B ยกครับสำหรับสนามนี้นะครับช่างกล้านะครับได้ที่3ไปนะครับส่วน FTM น่าจะมีปัญหากับตัวรถครับสุดยอดแชมป์สนามแชมป์ประจำปีในซูเปอร์ลีโวครับเป็นช่างแจ็คบางแอแพท 100% ครับรายงานสดกันต่ออีก1รุ่นครับกับรุ่นซูเปอร์ลีโวครับกับคู่ชิงที่1ครับระหว่างพี่เชยยนต์ครับพี่ตาขับเองครับกับอีกฝั่งหนึ่งครับแพ็กบีครับช่างแจ็คบางแอแพทครับนี่บอกเลยว่าสนามนี้เราจะได้เห็นความมันกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะในฝั่งของช่างแจ็คเนี่ยคะแนนรวมอ่ะยังไงก็ชนะนะครับแต่วันนี้ด้วยความมันเราจะมาดูกันว่าคู่แบทเทิลที่1ใครจะได้ที่1สำหรับสนามนี้ตอนนี้เวลาดีสุดอยู่ที่พี่ตะพี่เยยนต์ 8.7 กับอีกท่านนึง 8.8 ชนะกันอยู่เซียววิมาดูคู่ชิงที่1ซุปเปอร์ลีโวในซีซั่นบีออกดีกว่าครับดูแดงดูเวลาดูแดงวิ่งไกลมากดูขวาบีออกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดเจ้า50ชนะกับ 8.9 0.01 วิช่างแจ็คว่าเงี้ยแพ้ชนะไปครับอุ้ยไม่เคยเห็นเวลาแบบนี้เลยสุดจัดจบกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมของไฮลักลีโวนะครับกับสนามสุดท้ายนะครับสนามนี้เป็นสนามไฟนอลเลยนะครับเราก็ได้เห็นเวลาดีๆจากรถแข่งแต่ละคันมาแล้วนะครับได้พาไปชมบรรยากาศของงานทั้งรถประกวดนะครับทั้งสินค้าต่างๆจากบูธของสปอนเซอร์นะครับที่เราก็ได้เห็นเลยว่าทุกวันนี้มีสินค้าที่แบบสำหรับลีโวเนี่ยแต่งง่ายมากขึ้นนะครับสินค้าแต่งก็เยอะมากขึ้นนะครับแต่งรถลีโวเนี่ยก็ง่ายแต่งได้แรงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วอู่แต่งเราก็ได้เห็นเลยว่าเวลาปัจจุบันเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับบอกเลยว่าสามารถไปแข่งกับใครก็ได้ตอนนี้นะครับบอกเลยไม่ธรรมดานะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับการแข่งขันของซูเปอร์ลีโวที่แบบว่ามันมากๆนะครับได้เห็นไปทุกๆรุ่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในการแข่งขันแบบนี้ความสนุกแบบนี้ไม่จบแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมีต่อสำหรับใครนะครับที่อยากจะสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับทางเลสซิ่งมาเนียนะครับมีการจัดต่อแน่นอนในปีหน้าและต้องบอกเลยว่ามันขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมได้ทางแฟนเพจของ Racing Mania ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเขาจะมีการบอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะมีกิจกรรมดีๆอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆด้วยเป็นกำลังใจเราง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เรานะครับรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราได้ครับกับการออกไปถ่ายกิจกรรมแบบนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ